ดูราคาน้ำมันดิบของโลกเนี่ยนะคะที่ผันผวนขาขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3คขานรับคาดการของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะฟื้นตัวในปีหน้าหลังจากที่ปรับลดลงต่อเนื่องกันมาหลายวันช่วงนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะส่งมอบเดือนมกราคม2566เพิ่มขึ้น1.89ดอลลาร์หรือว่า2.5เเซมาอยู่ที่77.2 8ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรน์สมมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น2.02ดอลลาร์อยู่ที่82.70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาขายปลีกในประเทศวันนี้น้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊สโซฮลทุกชนิดขึ้น30สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิมปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3หลังจากสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA คาดการความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น1.7ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2566สู่ระดับ101.6ล้านบาร์เรลต่อวันจากความต้องการใช้น้ำมันจากอินเดียและจีนในขณะเดียวกันคาดการการผลิตน้ำมันของรัเสเซียจะลดลง14%สู่ระดับ9.6ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสิ้นสุดไตรามาสแรกของปี2566ซึ่งหากเป็นไปตามคาดก็จะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน ทางในขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปกเนี่ยนะคะได้เปิดเผยในรายงานภาวะตลาดน้ํามันประจําเดือนธันวาคมว่าอุปสงค์น้ํามันจะเพิ่มขึ้น2.2ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2566สู่ระดับ101.8ล้านบาร์เรลต่อวันจากภาวะผ่อนคลายด้านภูมิรัฐศาสตร์และการที่จีนสามารถควบคุมการแพร่ระราบาดของโควิด -19 โดยรายงานของโอเปกระบุด้วยว่าอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าในปี2566ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ในขณะที่อุปสงค์น้ำมันในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกจะยังไม่สูงกว่าปี2562ค่ะ